ติดเชื้อโควิดแล้วกักตัวกี่วันถึงจะปลอดภัยไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้เรื่องนี้หลายคนสอบถามเข้ามาว่า5วัน7วันหรือ10วันมีคำแนะนำจากคุณหมอนะครับโดยอ้างอิงผลวิจัยจากสถาบันการแพทย์ชั้นนำของโลกบอกว่าระยะที่ปลอดภัยที่สุดก็คือ10วันขึ้นไป โดยนับตั้งแต่วันแรกที่ท่านมีอาการนับหนึไปเลยนะครับแล้วก็บวกสิไปเมื่อพ้นวันที่10ไปแล้วนั่นแหละท่านถึงจะออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ยังคงสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างอยู่ถึงจะปลอดภัยต่อผู้อื่นไม่ว่าท่านจะฉีดวัคซีนหรือไม่ได้ฉีดวัคซีนท่านจะมีอาการน้อย หรือมีอาการมากถ้ายังอยู่ในระยะเวลาภายใน10วันยังถือว่ามีโอกาสแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นพ้น10วันไปแล้วนับจากวันที่มีอาการวันแรกถึงจะปลอดภัยแต่ในบางเคสนะครับก็มีการอนุโลมให้หลังจาก7วันไปแล้ววันที่8 ก็สามารถออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้แต่ให้ระมัดระวังอย่างเคร่งครัดที่สุดสวมหน้ากากอนามายัยถ้าสองชั้นได้ยิ่งดีเลยเว้นระยะห่างจากผู้อื่นงดร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นเพื่อความปลอดภัยของผู้อื่นและเมื่อพ้นสิบวันไปแล้วก็ผ่อนคลายลงไปตามระยะเวลา นี่เป็นคําแนะนำล่าสุดจากคุณหมอนะครับเพราะฉะนั้นจะให้ชัวร์ที่สุดก็คือ10วันนับจากวันที่มีอาการวันแรกถึงจะปลอดภัยต่อผู้อื่นในเรื่องของการแพร่เชื้อโควิดครับ